ปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่24มกราคม2555นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองว่ายังคงผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดต่อไปนะคะโดยเรามองกรอบวันนี้ที่1057ถึง1070นะคะเนื่องจากว่าหลายตลาดในภูมิภาคยังคงปิดทำการต่อเนื่องในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็ทำให้โวลุ่มดูบางตาลงนะคะซึ่งตลาดที่ปิดทำการเนี่ยยังคงปิดต่อนะคะยกเว้นตัวอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ที่วันนี้จะกลับมาเปิดทำการนะคะที่เหลือยังคงปิดต่อเช่นเดียวกับตลาดเมื่อวานนี้นะคะวอลุ่มก็เลยยังคงน่าจะเบาบางและไม่น่าจะมีแรงผลักดันต่อการฟื้นตัวของตลาดได้อย่างแข็งแกร่งได้นะคะในขณะที่ประเด็นเรื่องหนี้สินของทางด้านกรีซที่อยู่ระหว่างการเจรจาตกลงกับกลุ่มเจ้าหนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนออกมานะคะถึงแม้ว่าผู้นำของทางด้านยูโรโซนไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีหรือฝรั่งเศสเนี่ยพยายามที่จะกดดันให้มีการทำข้อตกลงออกมาให้อย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อที่จะลดโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของกรีซที่จะมีตามมาในช่วงเดือนมีนาคมก็ตามนะคะแต่ว่าจากรายงานล่าสุดเนี่ยก็ยังพบว่าในส่วนของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอของเจ้าหนี้ภาคเอกชนนะคะขอให้ส่งเรื่องกลับไปเจรจากันใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะที่ยังตกลงกันไม่ได้จะเป็นเรื่องของคูปองเรทที่จะออกจากส่วนของบอนระยะยาวนะคะซึ่งมีข้อเสนอที่ทางเจ้าหนี้ภาคเอกชนเสนอไปที่ระดับ 4% นะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าทางรัฐมนตรีคลังยูโรโซนต้องการเรทที่ต่ำกว่านี้นะคะก็ยังคงต้องเจรจากันอยู่นะคะก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะซึ่งตลาดในวันนี้เนี่ยถ้าจะมีการดีดตัวขึ้นอาจจะเป็นแรงหนุนจากการฟื้นตัวของหุ้นพลังงานนะคะจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นอยู่ในระดับ 1.25 เหรียญ นะคะมาอยู่ที่ 99.58 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็เป็นเรื่องของข้อตกลงของสหภาพยุโรปนะคะหรือว่า EU ที่จะมีการห้ามนำเข้าน้ำมันดิบจากอิหร่านตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะทำให้อิหร่านเนี่ยออกมาขู่อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะปิดช่องทางเดินเรือในช่องแคบพอร์ทสมูธอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นตัวกระตุ้นให้ราคาน้ำมันมีการฟื้นตัวขึ้นนะคะหุ้นที่เราแนะนำลงทุนนะคะก็ยังคงในระยะสั้นกลยุทธ์ยังคงเน้นเรื่องของการซื้อเก็งกำไรต่อนะคะจำกัดพอร์ตที่ 50% เหมือนเดิมเพื่อที่จะรอความคืบหน้าของประเด็นสำคัญนะคะถ้าจากภายนอกก็จะเป็นเรื่องของหนี้สินของทางด้านยุโรปซึ่งล่าสุดก็จะคงต้องจับตาเรื่องของกรีซเป็นหลักนะคะในส่วนของปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยเรื่องของ FIDF เนี่ยการแก้หนี้ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะก็คงต้องตามต่อทั้ง2ประเด็นนะคะวันนี้ปรับตัวการบินไทยออกไปก่อนนะคะให้ take profit ออกไปนะคะถือต่อในพอร์ต3ตัวนะคะคือตัว AIT SCB แล้วก็ตัว TK นะคะยังไม่ได้มีหุ้นปรับเข้ามาใหม่นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ